มันชื่อแม่มองดูไม่สวยเลยตาเพราะอะไรถึงได้มาบวชนะครับเพราะว่ามันเหงาไม่ได้ทำอะไรเลยเกือบ3ปีแล้วนะเกือบ3ปีแล้วไม่ได้ช่วยภรรยาทำงานทำอะไรเลยก็นั่งอยู่บ้านเฉยก็เลยเหงาเลยคิดว่าถ้าเราจะทำความดีให้ประชาชนเห็นให้ภรรยาเห็นมาบวชดีกว่าก็เลยตัดสินใจมาบวชได้นานไหมครับตาครับบวชได้นานยังครับเพิ่งได้ประมาณ7วันเนี่ยประมาณ7วันคิดว่าแล้วก็ภรรยารู้ก็ตอนวันที่2ที่บวชก็เลยบอกว่าบวชให้ตามสบายเลยจิตใจจะได้สงบเพราะเขารู้ว่าอาตมาเนี่ยมันหงุดหงิดแล้วคุ้มคลั่งเพราะว่าเราไม่มีงานแสดงที่งานแสดงคือการหาเงินเข้าบ้านเข้าช่องบ้านเพราะชีวิตเราเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่วัยรุ่นใช่ไหมไม่เหมือนกับสมัยก่อนนี้เพราะว่าผมจะไปบวชแล้วนะแต่จะไปบวชที่ไหนยังไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ขอทุกอย่างก็ขออภัยด้วยขอเข้ามาด้วยเพราะผมจะไปบวชเนี่ยเพื่อครอบครัวเพื่อภรรยาคุณพระคุณแล้วก็บวชเพื่อพ่อแม่ที่ตายจากเราไปแล้วขอไปบวชละเราขอแค่นั้นขอเข้ามาด้วยนะแล้วเราหลงชื่อก็ออกจากบ้านเลยมาด้วยเสื้อผ้าชุดเดียวอยู่เลยเสื้อผ้าชุดเดียวฮะเชียงใหม่เหรอตั้งใจไปเชียงใหม่พอมาถึงหัวลำโพงปั๊บมีคนหนึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็ถามว่าเอ้าพี่เด่นเราบอกทำไมเหรอจะไปไหนเนี่ยบอกจะไปเชียงใหม่ถามไปมาไปบวชฮะก็บอกไปบวชเหรอก็ไปบวชที่ไปวัดนี้สิที่วิทยาใช่ไหมบอกแล้วก็ไม่ได้ต้องไปบวชเชียงใหม่ใช่ไหมไปบวชเชียงใหม่ดีกว่าแล้วก็เดินมาที่ก็มาเจอผู้ชายคนอ้วนๆไปจะไปไหนผมไปเชียงใหม่บอกไปบวชที่เชียงใหม่บอกอันนี้มาสัญญาณปรากฏว่าต้องมีความสุขอ่ะเราจะได้ความสุขถึงกระตุ้นถึงครบถ้วนเดี๋ยวหลวงปู่จะมาวันนี้ช่วยหลวงปู่ตุ้มหรืออาจารย์ตุ้มอาจารย์ตุ้มขอที ไม่มองอาตมาซะแล้วเดี๋ยวก็มองไปทางนู้นพอมองไปทางนู้นก็ไปดูอุ้ยมีผู้หญิงรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118
อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง